หลายชั่วโมงมานี้เอียนนั่งมองสูตรยาคืนความยาววัยกระทั่งเวลาล่วงเลยมาเกือบเที่ยงคืนจนเขารู้สึกปวดหัวไปหมดหลังจากทบทวนตลอดทั้งวันแต่กับต้องสูญเปล่าความฝันอันสวยงามที่เขายืนอยู่บนเวทีประกาศผลนักปรุงยาสายตาผู้คนต่างจับจ้องมองมาที่เขาเพียงคนเดียวขณะที่เอียนกำลังเคลิบเคลิ้มลืมตัวกระทั่งไม่รับรู้ชายที่มายืนอยู่เบื้องหน้าของเขาสายตาเย้ยหยันจ้องมองเอียนอย่างสมเพชต่อไปนายจะได้อยู่ในความฝันที่แสนหวานตลอดกาลเควินพยักหน้าเป็นสัญญาณให้กับสมุนสามคนเขามองดูใบหน้าเลื่อนลอยจากการสูดดมยาหลอนประสาทจนเกินขนาดของเอียนความคิดช่วงวินาทีสุดท้ายของเอียนเขาได้รับรางวัลหลายสาขาทุกคนต่างยกย่องเขาว่าเป็นอัจฉริยะด้านการปรุงยาอย่างแท้จริงบ่ายวันรุ่งขึ้นเอสได้ดูข่าวการตายของเอียนลมหายใจของเขาติดขัดเอียนไม่ใช่คนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาไม่มีทางฆ่าตัวตายโดยการใช้ยาเกินขนาดแน่นอนเรื่องนี้ถ้ามีใครสักคนที่กล้าลงมือกับเอียนเหมือนกับที่เคยลงมือกับเขาหลังจากที่ใช้ประโยชน์จากเขาเรียบร้อยแล้วจึงฆ่าปิดปากเอสจ้องดูสิ่งของที่หล่นอยู่ข้างศพของเอียนกลุ่มคนที่ยืนมุมดูศพต่างเป็นนักปรุงยาตำรวจในเครื่องแบบเข้ามาควบคุมสถานที่ที่เกิดเหตุเสียงสัมภาษณ์ของผู้ช่วยเอียนมีท่าทีบ่งบอกว่ามีสัญญาณที่เป็นไปได้เอียนฆ่าตัวตายเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับยาคืนความเยาว์วัยที่มีคนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากเงินค่าเยียวยาจากผู้ได้รับผลกระทบจากยาคืนความเยาว์วัยนั้นจำนวนมหาศาลจนไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องจู่ๆเอสนึกขึ้นได้งานวิจัยของเอียนสามารถสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนั่นเป็นไปได้ว่าเขาต้องมีแหล่งเงินทุนมหาศาลคนที่สามารถรวบรวมเงินทุนได้อย่างง่ายดายหรือว่าจะเป็นเสียงประตูห้องพักถูกเปิดออกชายชุดดำสวมหมวกไหมพรมสีดำปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาภายในห้องความหวาดกลัวผุดขึ้นภายในใจของเอสเขาต้องรีบหนีขณะที่กำลังจะก้าวเท้าเอสกลับถูกอีกฝ่ายประชิดตัวแล้วชกท้องน้อยท้องไส้ของเขาปั่นป่วนไปหมดถ้าไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็ไปด้วยกันดีๆกับเราซะหนึ่งในชายชุดดำพูดรอยยิ้มผุดบนใบหน้าของอีกฝ่ายแล้วหิ้วร่างเอสลอยด้วยมือเพียงข้างเดียวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเอสคิดจะรอโอกาสเสียงไอของเอสทำให้อีกฝ่ายรำคาญหยุดส่งเสียงก่อนที่ฉันจะหาอะไรมาอุดปากนายเขาโยนร่างของเอสเข้าไปภายในรถตู้ติดฟิล์มสีดำด้วยความเจ็บปวดทั่วร่างกายของเอสเขาผ่อยหลับไปอย่างไม่รู้ตัวกระทั่งใครคนหนึ่งเขย่าร่างกายของเขาเอสค่อยๆลืมตาขึ้นพอ.เควินยืนกอดอกจ้องมองเอสอย่างดีใจฉันดีใจที่ได้เจอนายอีกครั้งเอสไม่งั้นฉันคงต้องเสียใจอย่างมากคุณเลิกพูดพร่ำได้แล้วพอ.เควินคุณไม่มีทางปรุงยาคืนความเยาว์วัยสำเร็จอย่างแน่นอนเอสตอบพร้อมจ้องมองอีกฝ่ายอย่างไม่วางตาคุณสินะที่เป็นคนลงมือปิดปากเอียนเควินหัวเราะใช่แล้วนายจะทำอะไรฉันได้ฮะเอสตอนนี้นายก็แค่คนที่ไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้อีกแล้วใครจะเชื่อคำพูดเลื่อนลอยของนายต่อให้นายฉลาดขนาดไหนแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ดีทำตามที่ฉันสั่งซะดีๆแล้วฉันจะปล่อยให้นายเป็นอิสระเอสพยักหน้าได้แต่ผมต้องการเวลาคุณก็รู้ว่าสูตรยาคืนความเยาว์วัยนั้นถูกทำลายไปหมดแล้วซึ่งผมต้องลองทดลองใหม่อีกครั้งอย่าคิดตุกติกกับฉันก็แล้วกันเอสถ้านายยังไม่อยากไปอยู่เป็นเพื่อนกับเอียนในนรกแล้วก็เค
เควินกล่าวเตือนช่วงบ่ายลุคคิดจะเซอร์ไพรส์เอสเขาซื้อเนื้อมาเป็นจำนวนมากเพื่อทำสเต็กของโปรดของอีกฝ่ายประตูหน้าห้องของเขาถูกเปิดทิ้งไว้ข้าวของภายในห้องไม่มีอะไรเสียหายมีเพียงรอยเท้าจำนวนมากที่ปรากฏภายในห้องของเขาเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่ใครจะรู้ว่าเอสยังมีชีวิตอยู่ลุครวบรวมสติก่อนคิดหาวิธีตอนนี้เขาไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งใครเป็นคนลักพาตัวเอสลุคเริ่มสำรวจมองดูบริเวณรอบๆตึกทำให้เขานึกขึ้นได้ภายในตัวตึกมีกล้องวงจรปิดพอที่จะเป็นเบาะแสในการค้นหาครั้งนี้ได้ลุคติดต่อเจ้าของตึกทันทีคำตอบที่เขาได้รับคือกล้องภายในตึกเสียทุกตัวมีเรื่องบังเอิญขนาดนี้เลยเหรอทันใดนั้นลุคตระหนักถึงสิ่งที่สะกิดใจของเขาการตายของเอสตั้งแต่แรกราวกับมีคนวางแผนไว้เป็นอย่างดีไม่มีการพิสูจน์หลักฐานหรือตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นเหตุผลเดียวคืออยากคืนความเยาว์วัยเควินพูดอย่างหงุดหงิดเอสนายคงไม่ได้ถ่วงเวลาฉันไปเปล่าๆหรอกนะผอ.เควินคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการปรุงยาแต่ละชนิดโดยไล่ซึ่งสูตรผสมนั้นต้องใช้เวลาไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักปรุงยาถ้าคุณสามารถให้ใครทำได้คุณก็คงไม่ต้องลำบากหาตัวผมหรอกสีหน้าหมองคล้ำของเควินเขาไม่พอใจท่าทีหญิงผยองของเอสแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรอีกฝ่ายได้ตอนนี้คนเดียวที่สามารถผลิตสูตรยาคืนความเยาว์วัยได้นั้นมีเพียงคนเดียวคือเอสเท่านั้นหากเมื่อไหร่ที่ทำสำเร็จเงินจำนวนมหาศาลจะหลั่งไหลมาเข้ากระเป๋าของเขาเควินซ่อนความตื่นเต้นไว้แทบไม่ไหวการทดลองยังคงต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่4เควินกดดันให้เอสปรุงยาให้สำเร็จโดยเร็วผลที่ได้รับกับตรงข้ามกับสิ่งที่เควินหวังไว้เอสล้มป่วยลงเนื่องจากการโหมงานอย่างหนักโดยปราศจากการพักผ่อนจนเอสหน้ามืดล้มลงภายในห้องวิจัยซึ่งเควินไม่สามารถส่งตัวเอสเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลได้เขาจะสูญเสียทุกอย่างไปตอนนี้ไม่ได้โดยเด็ดขาดโทรศัพท์ของเควินดังไม่หยุดเขากดปุ่มรับสายผอ.เควินครับเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วมีคนของหน่วยงานเกี่ยวกับการปรุงยาและตำรวจขอเข้าตรวจสอบภายในห้องวิจัยใบหน้าของเควินขาวซีดทำไมถึงต้องมาเวลานี้เดี๋ยวฉันลงไปต้อนรับพวกเขาเองให้คนพาเขาไปที่ห้องรับแขกก่อนสารวัตรชานั่งอยู่ภายในห้องรับแขกพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านการปรุงยาการตายของเอียนในเบื้องต้นเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติกระทั่งผลการชันสูตรศพร่างของเอียนได้รับสารกล่อมประสาทเกินขนาดนั่นทำให้เจ้าหน้าที่ด้านการปรุงยาแปลกใจจนต้องเชิญตนมาร่วมสืบสวนในครั้งนี้2ชั่วโมงต่อมาผอ.เควินปรากฏเบื้องหน้าของสารวัตรชาและเจ้าหน้าที่นักปรุงยาผมอยากให้ผอ.เควินพาพวกเราชมภายในสถาบันวิจัยแห่งนี้เควินตอบตกลงแล้วเดินนำหน้าทุกคนไปยังห้องต่างๆภายในสถาบันวิจัยของเขาพวกเขาเดินดูทุกซอกทุกมุมกระทั่งห้องทำงานของเอียนพวกเรายังไม่ได้เข้าไปดูภายในห้องนี้เลยผอ.เควินผมอยากจะรบกวนคุณช่วยไขกุญแจห้องนี้ให้กับพวกเราหน่อยได้ไหมครับสารวัตรชาถามห้องนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดคงไม่เหมาะที่จะให้ทุกคนได้เห็นสภาพที่ไม่สมควรสารวัตรชามองสีหน้ากระวนกระวายของผอ.เควินสัญชาตญาณบอกเขาว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนผมรบกวนผอ.เควินช่วยเปิดห้องนี้ให้พวกเราดูด้วยครับเควินฝืนยิ้มได้แต่กล่าวตอบตกลงภายในห้องมีเพียงอุปกรณ์สำหรับทดลองเหมือนกับทุกห้องที่ผ่านมาสารวัตรชาเดินสำรวจภายในห้องอยู่คู่หนึ่งก่อนได้ยินเสียงดังจากบริเวณตู้หนังสือเขาหันหน้ากลับไปมองผอ.เควินโดยสัญชาตญาณอีกฝั่งของตู้หนังสือคืออะไรตัวของเควินแข็งทื่อเ
เขาจ้องมองใบหน้าของสารวัตรชาคงมีหนูคุณก็รู้พวกมันมีอยู่ทั่วไปถึงแม้ผมพยายามให้คนกำจัดพวกมันให้หมดแต่ก็อย่างที่เรารู้หนูพวกนี้แพร่พันธุ์กันอย่างรวดเร็วผมจำเป็นต้องเห็นพวกหนูด้วยตาตัวเองเควินยื่นมือไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งบนชั้นตู้หนังสือที่ติดกับผนังตู้หนังสือที่ติดผนังกับถูกเคลื่อนไปทางด้านข้างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นภายในห้องลับนั้นทุกคนต่างรับรู้เรื่องที่เอสตายไปแล้วสารวัตรชาเดินเข้าไปประคองร่างของเอสอย่างระมัดระวังทันทีที่เอสรู้สึกว่าตนเองปลอดภัยร่างของสารวัตรล้มลงพร้อมเสียงปืนเสียงกรีดร้องของผู้คนที่เข้ามาภายในห้องต่างพากันวิ่งหนีแตกตื่นเควินแสยะยิ้มพร้อมถือปืนมาจ่อที่สีข้างของเอสฉันไม่ควรเสียเวลาคนอย่างนายตั้งแต่แรกแล้วเดินไปซะถ้านายยังไม่อยากนอนเป็นเพื่อนของสารวัตรรีบเดินไปเอสเดินไปพร้อมกับเควินจนถึงหน้าสถาบันวิจัยตำรวจนับ10นายยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหน้าสถาบันวิจัยพวกเขายืนถือปืนเล็งมายังทิศทางที่ผอ.เควินเดินออกมาวางปืนลงซะผอ.เควินตอนนี้พวกเราล้อมคุณไว้หมดแล้วทิ้งอาวุธลงเดี๋ยวนี้ผมไม่มีทางให้พวกคุณจับกว่าผมจะมาถึงวันนี้ได้ผมจะไม่ยอมสูญเสียทุกอย่างอย่างแน่นอนท่าทางคุ้งข้างของผอ.เควินทำให้ตำรวจต้องตัดสินใจเราต้องการคนหลอกล่อความสนใจของผอ.เควินเพื่อช่วยเหลือตัวประกันผมยินดีที่จะเป็นเหยื่อล่อเองครับลุกเสนอตัวเองสายตาของลุกจับจ้องมองไปยังร่างของเอสตำรวจยื่นเสื้อกันกระสุนให้ลุกระวังตัวด้วยพอผมให้สัญญาณคุณแค่วิ่งหลอกล่ออีกฝ่ายเท่านั้นจำไว้วิ่งให้เร็วที่สุดทันทีที่ตำรวจให้สัญญาณลุกวิ่งตรงไปยังทิศทางที่เควินยืนอยู่เควินหันปืนมายังทิศทางของลุกเสียงปืนดังไม่หยุดร่างของเควินเซล้มลงเอสรีบร้อนใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีอยู่ของเขาในตอนนี้วิ่งไปหาลุกเขากอดลุกแน่นคุณต้องไม่เป็นอะไรลุกได้โปรดคุณอย่าเป็นอะไรไปลุกหลับตาพิมพ์ในอ้อมกอดของเอสหยดน้ำตาของเอสร่วงหล่นลงบนใบหน้าของลุกเขายังไม่ทันได้บอกความรู้สึกของตนเองให้กับลุกได้ฟังเลยทั้งที่ตั้งใจว่าถ้าเขาสามารถรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้เขาตัดสินใจที่จะบอกความรู้สึกของตนเองให้อีกฝ่ายได้รับรู้เอสกอดร่างของลุกแน่นร่างของเขาเหนื่อยล้าเกินไปเอสรู้สึกเพียงตนเองค่อยๆหมดสติณโรงพยาบาลเอสฟื้นขึ้นมาเขากวาดสายตามองไปรอบๆห้องเขานึกถึงภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาร่างกายของเอสสั่นเทาด้วยความกลัวไม่ต้องกลัวนะเอสตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วเอสมองอย่างไม่เชื่อสายตาตนเองลุกยืนส่งยิ้มให้กับเขาแล้วเดินเข้ามานั่งข้างเตียงผมไม่เป็นอะไรตอนนั้นผมใส่ชุดกันกระสุนเลยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เพราะแรงของกระสุนนั้นทำให้ผมหมดสติช่างน่าอายจริงๆเลยเอสโผล่กอดลุกที่นั่งอยู่ข้างเตียงผมรักคุณลุกผมรักคุณที่คุณบอกรักผมเป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่าผมฝันไปเองริมฝีปากของเอสถูกผนึกด้วยจูบที่หอมหวานลุกคือความสุขที่เขาตามหามาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาคราวนี้คนที่เขาสามารถไว้วางใจได้มากที่สุดรวมถึงฝากชีวิตของเขาไว้อยู่ตรงเบื้องหน้าของเขาแล้วหลังจากที่เรื่องราวเลวร้ายผ่านพ้นไปตำรวจได้ขี้คายการตายของเอียนโดยมีผอ.เควินเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเอสคุณแน่ใจแล้วนะว่าจะไม่กลับไปทำงานที่สถาบันวิจัยของนักปรุงยาลูกถามเขากลัวเพียงอีกฝ่ายกลับไปอยู่สถาบันวิจัยจนไม่มีเวลาให้กับเขาแต่ดูจากท่าทางที่เฉยเมยเรากับไม่ใส่ใจเรื่องที่ได้ยินลูกก็รู้สึกเบาใจทำไมคุณไม่อยากให้ผมอยู่ที่นี่เหรอเอสเลตามองอีกฝ่ายผมแค่รู้สึกเสียใจที่เป็นส่วนที่ทำให้คุณต้องทิ้งสิ่งที่คุณรักรู้ไหม
ตอนผมเห็นคุณปรุงยาหัวใจของผมเต้นไม่เป็นจังหวะผมว่าผมหลงเสน่ห์ตอนคุณทำงานเข้าแล้วคุณพูดจริงเหรอลูกถ้างั้นเดี๋ยวผมโทรไปบอกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วดีไหมสีหน้าของลูกหมองคล้ำลงทันทีผมอยากให้คุณทำในสิ่งที่คุณรักเอสผมไม่อยากเป็นคนทำลายความฝันของคุณเพราะผมผูกมัดคุณไว้เพียงคนเดียวแล้วใครบอกคุณล่ะว่าผมจะเลิกเป็นนักปรุงยาถึงไม่อยู่สถาบันวิจัยผมก็สามารถทำที่อื่นได้นี่คุณจำที่ผมสัญญากับคุณไม่ได้เหรอลุกเอสคุณไม่เสียใจโอกาสดีๆเหรอเอสประคองใบหน้าของลุกแล้วจูบลงบนริมฝีปากของอีกฝ่ายจนลุกเกือบลืมหายใจร่างของทั้งสองกอดกันแน่นลุกคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมจบบริบูรณ์